This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ต่อให้เราพัฒนาโปรดักต์ของเราให้ดีแค่ไหนดีเท่าเขาหรือดีมากกว่าเขาก็ตามเขาจะยังคงเลือกแบรนด์ที่เขารักถ้าสมมติว่าเขาตั้งต้นมาว่าเขาไม่รักอะครับยังไงเขาก็ไม่รักเวลาเล่าเนี่ยครับ1คนต้องรู้จักผลิตภัณฑ์เราก่อนไม่ใช่ให้เราจำให้เขาจำเราได้เขาต้องจำผลิตภัณฑ์เราได้ก่อนเพราะฉะนั้นเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์ journey ของผลิตภัณฑ์ของคุณว่ามันเริ่มต้นมายังไงการใช้วิธีการ storytelling ทำให้เขาเชื่อทำให้เขาจำก็จะทำให้เขารักแบรนด์ได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของจิตวิทยานะครับต่อการที่มนุษย์เรานั้นกำลังจะซื้อสินค้าใดสินค้าหนึ่งนะครับว่าเรื่องของการสื่อสารการตลาดมีความสำคัญขนาดไหนบางทีเราเห็นสินค้าดีๆปรากฏว่าขายไม่ดีในการสินค้าที่มีการสื่อสารการตลาดต่อเนื่องเหมือนมีผลทางจิตใจอะไรบางอย่างมาพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับเจ้าของเพจ Neuromarketing การตลาดเชิงประสาทวิทยาคุณหมออุเทนบุญอรณะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอแพทครับผมได้ยินอย่างนี้ทีมคุกของ Apple เขาบอกว่าถ้าเรามีงบประมาณเราผลักดันในงานพัฒนานะครับสินค้าเราให้ดีที่สุดที่สุดคนจะมาซื้อเราเองจริงเท็จขนาดไหนคุณหมอผลิตภัณฑ์มันพูดแทนตัวเองได้ตลอดเวลาไหมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ทางเอคโนมีนะครับคือทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าความรู้สึกดีกับการได้ใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เท่านั้นแปลว่าอย่างเช่นถ้าสมมติเราดื่มน้ำสักอย่างนึงความรู้สึกรุ่มรวยความรู้สึกแบบความรู้สึกดีเนี่ยมันจะมาจากโมเลกุลของน้ำกับอีกด้านนึงก็คือความรู้สึกกระหายของเราเท่านั้นทางเศรษฐศาสตร์บอกอย่างนี้แต่ว่าทางมาร์เก็ตติ้งอ่ะทางการตลาดว่าไม่จริงการที่ added สิ่งอื่นสิ่งนู้นนี่นั่นเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มให้อีกฝ่ายนึงมีความฟินได้ไม่ใช่แค่นักเศรษฐศาสตร์กับนักการตลาดที่เถียงกันneuroscientist อย่างผมอย่างเงี้ยเขาก็สงสัยเหมือนกันเขาก็เลยเซตงานวิจัยขึ้นมาซึ่งงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่แบบค่อนข้าง groundbreaking มากทำในปี2014เนาะเขาเอาคนที่ชอบน้ำดำเขาเอานักศึกษาที่ชอบน้ำดำมาทั้งหมด140คนครับเอามาเข้าเครื่อง functional MRI คือสแกนสมองระหว่างที่สแกนไปเนี่ยก็ให้ดื่มน้ำดำปริศนาไปด้วยโดยที่ไม่บอกว่าเป็นน้ำดำยี่ห้ออะไรนะให้ดื่มน้ำดำปริศนาไปแล้วเขาก็สแกนสมองไปเขาพบว่า140คนเนี่ยสมองส่วนที่ชื่อว่า orbital frontal cortex ส่วนที่มีเดียคือส่วนกลางๆเนี่ยทำงานแปลว่าเขาฟินกับสิ่งที่กำลังดื่มอยู่เขารู้สึกชอบเขารู้สึกแบบมัน pleasant น่ะพอสแกนเสร็จเขาก็ออกมาเปิดเลเบลดูเพราะว่า70คนคือครึ่งนึงได้กินโค้กอีกครึ่งนึงได้กินเบปซี่ซึ่งออกไครทีเรียตอนแรกที่เขาเกณฑ์140คนนี้มาเนี่ยเขาเอาเฉพาะคนที่ชอบโค้กเท่านั้นโอ้ชอบโค้กเท่านั้นเลยนะครับพอเปิดเลเบลปุ๊บคนที่ชอบโค้กได้กินเขาก็แหมมันก็ตรงตามที่ฉันชอบนะไอ้คนที่ชอบโค้กแต่ดื่มเบปซี่ก็แบบเฮ้ยฉันดื่มเบปซี่หรอเฮ้ยเบปซี่มันก็ดีเท่ากับโค้กหรอทีนี้เอาสแกนอีกรอบนึงก็เอาคนที่ชอบโค้กได้กินโค้กสแกนคนที่ชอบโค้กได้กินเบปซี่ก็ไปสแกนเหมือนกันเขาพบว่าต่อให้รู้ว่าดื่มเบปซี่ที่ไม่ใช่ตัวเองชอบนะสมองส่วน medial orbital frontal cortex ก็ยังคงทำงานแปลว่าสมองเราเนี่ยค่อนข้างซื่อตรงบอกเลยว่าเธอชอบเธอฟินที่เด็ดมันอยู่ตรง exit interview ครับเขาเอาเฉพาะคนที่ชอบโค้กแต่ได้กินเบปซี่มาถามว่าเนี่ยสมองคุณอะฟินต่อการกินเบปซี่นะรอบหน้าคุณจะยอมเปิดใจถ้ามีโอกาสได้ออเดอร์คุณจะยอมเปิดใจให้กับเบปซี่หรือไม่โอเคคำตอบ 98% confidential interval ไม่ครอมหนึ่งเลยนะแปลว่าเชื่อถือได้เขาบอกว่าไม่อะขอดื่มโค้กเหมือนเดิมดีกว่าแปลว่าอะไรรู้ไหมครับแปลว่าต่อให้เราพัฒนาโปรดักต์ของเราให้ดีแค่ไหนดีเท่าเขาหรือดีมากกว่าเขาก็ตามเขาจะยังคงเลือกแบรนด์ที่เขารักถ้าสมมติว่าเขาตั้งต้นมาว่าเขาไม่รักอะครับยังไงเขาก็ไม่รักโอ้โหนี่คุณหมอถามงี้ไอการที่ทำให้แบรนด์เป็นที่รักนะครับผมอันนี้เป็นคำถามที่แบบโอ้ครบมานานละอยู่มาวันหนึ่งเราเกิดขึ้นมาเพราะแบรนด์หนึ่งแล้วบอกว่าเราอยากจะเป็นที่รักของคนคนหนึ่งเพราะเขาจะอยู่กับเราตลอดไปครับกระบวนการทางจิตนิโรเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรบ้างครับความรักมันน่าจะเกิดจากความบีลีฟก่อนคือเชื่อ
คือความรักมันเป็นความบิลีฟอะมันเชื่อไปเรื่อยๆมันมีความฝังมันมีความเมมโมรีสปอนคือมันมีหลายโมดัลิตี้มากเลยนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าสมมติถ้าตบกลับมาแค่เป็นเรื่องที่แบรนด์เฉยๆเนี่ยคือการปลูกฝังง่ายมากไอ้งานวิจัยที่ผมพูดเมื่อกี้ทำปี2014ก็จริงนะแต่มีหลายแบรนด์มากมีหลายแบรนด์จริงๆที่เคยใช้วิธีแบบนี้มานานแล้วโดยที่เราไม่รู้ Mercedes BMWถ้าสมมุติคุณพ่อไปซื้อ Mercedes คันหนึ่งมีลูกชายวิ่งเล่นอยู่อย่างเงี้ยเขาจะแถม Mercedes คันเล็กๆอ่ะไอ้ที่มันเป็นรถไฟฟ้าให้เด็กนั่งเล่นถูกไหมอ๋อเข้าใจแล้วโอเคก็จะมีถูกไหมคือเขาเชื่อว่าลูกของคนขับณวันนี้คือลูกค้าณวันหน้าทำยังไงก็ได้ให้ระหว่างตอนที่มันอายุ2ขวบจนกระทั่งถึง18 19 20เนี่ยมันยังรักอยู่อย่างน้อยสุดรถไฟฟ้าของเล่นคันนี้จะส่งมันไปจนกระทั่งถึงแบบ5ขวบ6ขวบอะไรอย่างงี้ได้เพราะฉะนั้นให้ไปก่อนเลยคือการปลูกฝังความรักปลูกฝังเมมโมรีเอาไว้ก่อนทีนี้ถ้าสมมุติเป็นแบรนด์อื่นๆอย่างเงี้ยครับก็การใช้วิธีการสตอรี่เทลลิ่งทำให้เขาเชื่อทำให้เขาจำก็จะทำให้เขารักแบรนด์ได้อาจารย์ครับทีนี้แน่นอนว่าทางด้านของคนที่เขาผลิตภัณฑ์เขาก็ต้องเชื่อว่า functional value มูลค่าที่เป็นฟังก์ชันย่อมสำคัญกว่ามูลค่าทางจิตใจเสมอโดยปกติแล้วมนุษย์เนี่ยมีความสามารถในการที่จะรับเรื่อง functional value ได้ขนาดไหนครับอาจารย์คือถ้าพูดแบบนี้ก็คนส่วนใหญ่จะบอกว่าทั้งเนี้ยเราใส่ใจการสื่อสารการตลาดตลอดดีกว่าการที่เราจะเงินก้อนเดียวกันไปพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าสมมติเขาซื้อด้วยความรักความรักในแบรนด์เนี่ยความรักในแบรนด์เนี่ยมันคือ belief ถูกไหมครับเขา belief อะไรรู้ไหมเขา belief ใน expectation ที่เขาจะได้ถูกไหมแต่คนก็คงไม่เหมือนกันอีกใช่ครับเขา expect เอาไว้แล้วว่ามันจะต้องได้ประมาณนี้มันจะได้ประมาณนี้สมมติว่าเราไม่สามารถทำให้ถึง expectation ของเขาได้มันจะเกิดความ disappoint ใช่ไหมครับเรายังรักแบรนด์อยู่เราก็จะให้อภัยได้ถูกไหมถ้าสมมติใครสักคนหนึ่งกับผู้ชายที่เรารักนี่แหละอ่ะเขาทำเราผิดหวัง1ทีสองทีอะไรยังพอให้อภัยได้แต่การให้อภัยของคนเนี่ยมันมีลิมิตถูกไหมครับถ้าสมมติ disappoint ไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บเขาจะไม่เชื่อในแบรนด์นั้นอีกต่อไปถึงค่อยขโมยลูกค้าได้อย่าขโมยลูกค้าที่มองหา value ให้ขโมยลูกค้าที่ผิดหวังในแบรนด์นั้นดีกว่ามีตัวอย่างนึงง่ายมากใกล้ตัวมากด้วยเมื่อไม่กี่เดือนไม่น่าจะถึงเดือนมั้งที่ผ่านมานี้คือ Facebook เนาะบริษัท Meta ออกโซเชียลเน็ตเวิร์คตัวใหม่ที่ชื่อว่า Threads มาถูกไหมซึ่งหน้าตาเหมือนกับหน้าตาเหมือนกับ Twitter เลยที่จริงแล้วเนี่ยเขาแพลนว่าเขาจะออกตามที่ได้อ่านข่าวตามสำนักข่าวต่างประเทศเนาะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะแพลนว่าจะออกนู่นเลยกันยาตุลาเขายังคงอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่แต่ว่าเป็นเพราะว่าหลังจากที่คุณอีลอนมัสก์มาเทค Twitter ใช่ไหมเขาก็ทำให้เกิดแบบเรื่องโบ๊ะบ้าคนก็รู้สึกแบบโอ้ disappoint 1 disappoint 2 disappoint 3เอออย่างงี้คือคนลูกค้าที่ believe ใน Twitter เริ่มรู้สึกแบบ disappoint ไปเรื่อยฉันเริ่มรัก Twitter น้อยลงแล้วพอถึงจุดนึงเนี่ยเขาน่าจะวัดกระแสทางสังคมได้แหละเขารู้สึกว่าจุดนี้แหละคือจุดที่แบบเสื่อมศรัทธาใน Twitter แล้วฉันต้องดันโซเชียลเน็ตเวิร์คอะไรก็ตามเอามาขโมยเห็นไหมเขาไม่ได้ขโมยด้วยคุณค่าของสินค้าเขาอะแต่เขาขโมยตอนที่ลูกค้ากำลัง disappoint อาจารย์ครับแน่นอนว่าในเรื่องการทำแบรนด์ในการแข่งขันทางการตลาดด้านนึงก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปอีกด้านก็ต้องคิดว่าจะเข้าไปยังไงเพื่อไปนั่งในใจผู้บริโภคนะครับทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าในสมรภูมิการแข่งขันทางการตลาดคงมีหลายแบรนด์ในการพยายามทำแบบเดียวกันนะครับพอมีหลักคิดอะไรไหมครับว่าหลักคิดเบื้องต้นการที่คนจะคิดว่าจะสื่อสารทางแบรนด์เพื่อเจาะเข้าไปนั่งในใจคนท่ามกลางการแข่งขันมากมายสมมติกรณีรถก็มีหลายยี่ห้อถูกไหมฮะใช่วิธีหลักๆเลยหลักคิดที่เราควรจะคิดควรจะคิดถึงอะไรบ้างครับควรจะคิดถึง1คือลูกค้าครับเขา expect อะไรอ่ะโอเคเขา expect อะไร2เราให้ expectation แบบนั้นน่ะได้ไหมแล้วพยายามไม่สื่อสารที่มัน over เกิน expectation ที่เขาจะได้ไปหรือว่า under expectation ได้นะเพราะว่าเวลาที่เขามาใช้เขามีโอกาสได้ใช้ขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันเหนือกว่าที่เขาคาดหมายเอาไว้นะครับคือไม่ทำให้ความคาดหวังเขาสูงเกินจนเราตอบไม่ได้ทำให้ต่ำไว้ก่อนเพื่อเราจะได้ทำเกินไปได้ใช่ครับแต่ต้องมีกระบวนการที่ทำให้เขาได้รู้จักเราได้มี awareness นะครับคือมีการฝังความทรงจำเอาไว้ในใจของเขาด้วยครับซึ่งกระบวนการการฝังให้เขารู้สึกจำได้เนี่ยยังไงก็ต้องใช้ storytelling เท่านั้นใช้ data ไม่ได้รู้ไหมทำไมอยากให้อาจารย์ขยายคำนี้เพราะน่าสนใจมากdata ไม่ได้ data เป็นตัวเลขเนาะบางคนบอก data is king แต่อาจารย์พูดถึงคำว่า storytellingอักษรกลางประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
เวลาพูดถึงอักษรกลางจะนึกถึงไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งไม่ใช่กจดตรตบปอถูกไหมแต่ว่าจำนวนพยางค์เท่ากันไหมซิลิบัสเท่ากัน11ทีเนี้ยแปลว่าถ้าสมมติคิดเป็นบิตคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเราต้องเมมโมรีเท่ากันแต่ทำไมเราถึงจำไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งเพราะว่ามันมีประธานมีกิริยามีกรรมนึกถึงตัวเองดีๆตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยตอนที่เราเรียนมหาวิทยาลัยเวลาที่เราต้องท่องอะไรเนี่ยเรามักจะเอามาทำเป็นประโยคหรือเป็นคำกลอนหรือเป็นอะไรก็ได้ที่มันทำให้ท่องได้ง่ายๆถูกไหมมันเป็นเมโมนิกอันนี้แหละครับคือสตอรี่มันเข้าไปฝังเป็นความทรงจำได้ง่ายกว่าdata เราไม่เคยต้องพยายามท่องจำเรื่องซินเดอเรลล่าเพราะเราฟังทีเดียวเราจำได้เลยเพราะมันเป็นสตอรี่ใช่ทุกคนปฏิบัติต่อเป็นสตอรี่ได้มากกว่าเป็นก้อนๆใช่ครับสตอรี่ฟังทีเดียวอาจจะแบบอิมพรินต์ลงไปในหัวได้เลยครับอาจารย์น่าสนใจทีนี้ท้ายที่สุดมีอะไรอีกนิดนึงอาจารย์บางคนโดยเฉพาะคนไทยนะเราเก่งด้านผลิตภัณฑ์เราพัฒนามาแต่เวลาเราสื่อสารบางทีมันไม่โดนใจมันดูไม่เท่มันดูไม่ค่อยกินใจอาจารย์อยากจะฝากอะไรให้กับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ SME บอกผลิตภัณฑ์ดีมากแต่ปรากฏสื่อสารไปปั๊บคนไม่เคยรับรู้ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์เราเลยมีข้อแนะนำยังไงบ้างอาจารย์คือถ้าเอาในเชิงของคือไม่ได้เป็นผู้ประกอบการเองเนาะเอาในเชิงของที่เป็น neuroscientist ละกันเวลาเล่าเนี่ยครับ1คนต้องรู้จักผลิตภัณฑ์เราก่อนไม่ใช่ให้เราจำให้เขาจำเราได้เขาต้องจำผลิตภัณฑ์เราได้ก่อนเพราะฉะนั้นเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์ journey ของผลิตภัณฑ์ของคุณว่า มันเริ่มต้นมายังไงตอนแรกคือคุณอาจจะเป็นคนนึงที่เคยเป็นลูกค้าของผลิตภัณฑ์แบบนี้มาก่อนจนกระทั่งคุณเจอจุดๆๆคุณเลยตัดสินใจที่จะลองทำมันคุณลองมันด้วยวิธีการนี้วิธีการนี้วิธีการนี้จนกระทั่งมันแย่จนคุณรู้สึกว่าแบบไม่อยากทำต่อแล้วแต่คุณได้รับการ enlighten อะไร something คุณก็เลยลองดูฉันจะไม่ยอมแพ้ลองทำดูแล้วพบว่ามันดีจริงๆจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราอยากส่งต่อคุณค่านี้ไปสู่คนอื่นเราไม่จำเป็นต้องเป็นแบบไม่จำเป็นต้อง broad spectrum อะว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ขอเราดีแค่อย่างเดียวพอนะครับอย่างที่อเมริกาเพื่อนผมเนี่ยเขาทำสบู่เป็นหมอเหมือนกันเขาทำสบู่ขายแต่เป็นสบู่ฟอกเท้าสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเท่านั้นเห็นไหมว่าคือเพราะว่าเขาพอเขาพูดอย่างนี้พวกนี้มันเป็น expectation คือมันเป็น expectation ของบางคนที่มีปัญหากับ experience แบบนี้แบบนี้วันนี้เขารู้สึกเลยว่าอันเนี้ยพอเลยเขาเล่าให้ฟังด้วยว่าเขาดูแลคนไข้เบาหวานนะมีปัญหา1 2 3เขาลองพยายามดูแล้วลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่เขามีอยู่แล้วในตลาดตึ๊ดๆๆมาแล้วมันไม่ตอบโจทย์อะไรเลยมันขัดนะมันขัดนี้เขาเลยลองดูจนกระทั่งตอนแรกคิดว่าหมดหวังแล้วไม่ทําแล้วจนกระทั่งเขามาเจออันนี้เขาถึงทดลองแบบนี้แล้วเพราะว่ามันได้ผลดีจริงๆคนไข้กลุ่มเล็กๆของเขาดีขึ้นจริงๆจนเขารู้สึกว่าเขาอยากจะส่งต่อประสบการณ์นี้ไปสู่คนอื่นสื่อสารอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับประสบการณ์ที่จะได้รับแบบที่ไม่โอเวอร์เกินไปจะทำให้เหมือนไปจองพื้นที่ในจิตใจของว่าที่ลูกค้าให้เขารู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะได้นะแล้วเขาจะมาตามหาเราเองอาจารย์ตัดสรุปมากครับแต่ว่าวันนี้เวลาหมดไปแล้วยังไงก็ตามอาจารย์โอกาสหน้าเชิญอาจารย์มาคุยได้เลยครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณนะครับผมชอบตรงนี้จังเลยเพราะมนุษย์เราไม่ได้ประกอบได้แค่สมองอย่างเดียวนะครับมนุษย์เรามีหัวใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ emotional value มูลค่าทางจิตใจเรื่องการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเรื่องของจิตวิทยาล้วนแต่มีความสำคัญในเรื่องการทำการตลาดด้วยกันทั้งหมดเลยวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วเราคุยกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice